PK โยเกิร์ตสุดแสงฉีดวัคซีนจากไทยไม่เข้าเงื่อนไขจนอดดูบรอดเวย์คู่รักนางแบบนักแสดงสาวโยเกิร์ตณัฐชาและพิธีกรหนุ่มคนเก่ง DJ PK ปิยวัฒน์เป็นอีกคู่หนึ่งที่ตอนนี้บินไปพักผ่อนใช้ชีวิตกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วเรียบร้อยพร้อมกับรับวัคซีนกันแล้วทั้งคู่แต่ล่าสุดใน Instagram ของสาวโยเกิร์ตนั้นก็ได้โพสต์ถึงภาพและเรื่องสุดน่าเสียดายเพราะปัญหาเรื่องวัคซีนทำให้เธอและสามีอดดูบรอดเวย์เธอจึงเขียนเป็นประสบการณ์เล่าสู่กันฟังว่าปกติแล้วมาทุกครั้งต้องดูทุกครั้งครั้งนี้อดดูบรอดเวย์จ้าเพราะไม่ฟูลวัคซีนตามมาตรฐาน FDA หรือ WHO ใครที่มีแผนจะไปต่างประเทศดูมาตรฐาน Fully Vac ของแต่ละประเทศด้วยนะไม่งั้นก็จะไม่สามารถทำกิจกรรมอินดอร์บางอย่างได้เช่นถ้ามา NYC ก็จะเข้าดูบรอดเวย์ไม่ได้ของเมกาณตอนนี้ก็คือ14วันหลังจากไฟเซอร์2โมเดอร์นา2 JJ1 อ่ะเราสู่กันฟังจ้าและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ